ถ้าคุณผู้ชมไปห้างสรรพสินค้าหรือว่าไปเดินตลาดในช่วงเวลานี้อาจจะสังเกตเห็นว่าสินค้าบางรายการนั้นลดราคาลงนะคะอย่างน้ำมันปาล์มบรรจุขวดลดลงมาถึงขวดละ 5-6 บาทด้วยกันเดี๋ยวจะมีเนื้อสัตว์ด้วยเนื้อหมูเนื้อไก่ปรับลดราคาลงเหมือนกันนะคะมองดูแล้วก็ดูดีแต่มีคนตั้งข้อสังเกตว่าเอ๊ะทำไมสินค้าหลายรายการมาลดราคาลงในช่วงที่มีการอภิปรายไม่ไว้วางใจทีมข่าวไทย PBS ลงพื้นที่สำรวจเพื่อหาสาเหตุที่แท้จริงค่ะห้างค้าส่งค้าปลีกรวมไปถึงตลาดสดขึ้นป้ายลดราคาน้ำมันปาล์มบรรจุขวดขนาด1ลิตรลง 5-6 บาทเหลือขวดละ 62-65 บาทตั้งแต่สัปดาห์ที่ผ่านมาหลังราคาปาล์มปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่องนายจุรินทร์ลักษณวิศิษฐ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ระบุว่านี่เป็นความพยายามในการดูแลราคาสินค้าให้สอดคล้องกับต้นทุนโดยขอความร่วมมือผู้ประกอบการปรับลดราคาจำหน่ายพร้อมกับระบุว่าในสัปดาห์นี้ราคาน้ำมันปาล์มจะปรับลดลงอีกรวมไปถึงสินค้าอื่นๆที่จะปรับลดตามมากระแสการลดราคาสินค้าที่เกิดขึ้นในช่วงก่อนวันอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีรายบุคคลเพียงไม่กี่วันซึ่งหนึ่งในรัฐมนตรีที่ถูกอภิปรายมีนายจุรินทร์ด้วยในข้อกล่าวหาปล่อยราคาสินค้าอุปโภคบริโภคสูงขึ้นดังนั้นราคาสินค้าที่เริ่มลดลงในช่วงนี้อาจจะถูกมองว่าต้องการลดแรงกดดันจากการแก้ปัญหาสินค้าแพงที่ลากยาวมาหลายเดือนหรือไม่แต่ในแง่ผู้บริโภคบอกว่าพอใจที่ราคาน้ำมันปาล์มเริ่มลดลงแต่ก็ยังถือว่าราคายังสูงเมื่อเทียบกับสมัยก่อนและต้องการให้ราคาสินค้าปรับลดลงมากกว่านี้ก็ยังไม่ค่อยแก้ได้เท่าไหร่อยากให้ปรับลงมากกว่านี้อยากให้แก้เยอะกว่านี้เพราะว่าถ้าไม่แก้นี่มันจะเป็นยังไงมันก็เนี่ยมันก็จะสภาพอย่างนี้อีกหน่อยเงินเดือนมันก็จะไม่พอใช้แล้วค่ะอันนี้เงินเดือนจากการสำรวจราคาสินค้าที่ตลาดสดหลายแห่งพบว่าน้ำมันปาล์มเป็นสินค้าเพียงรายการเดียวที่ราคาปรับลดลงในช่วงเวลานี้น้ำมันนี่ลงเท่าไหร่ลงมา5บาทอยู่ครับ5บาทจ้ะห่อละ5บาทน้ำมันปาล์มขวดลิตรก็ลงมา5บาทครับ5บาท6บาทค่ะต้องดูแลครับเพราะว่ามันขึ้นมาเยอะแล้วอ่ะไม่ควรจะขึ้นมากกว่านี้แล้วเท่านี้ก็จะจ่ายไม่ไหวกันแล้วครับส่วนสินค้าอื่นๆที่ปรับขึ้นไปแล้วพบว่าราคายังทรงตัวเช่นเนื้อหมูเนื้อไก่และเห็นว่าการแก้ปัญหายังไม่ได้ผลก็ขยับขึ้นมาเดือนละครั้ง2ครั้งประมาณนี้แต่ขึ้นไม่ได้แรง3บาท5บาทไม่มีปรับลงไม่มีลงมีแต่ขึ้นอย่างเดียวเลยที่ผ่านมาครับขึ้นมาตลอดตอนนี้มีกระทรวงพาณิชย์บอกว่าสัปดาห์นี้ราคาเนื้อหมูเนื้อไก่จะลงมันเป็นอย่างไรคะมีใครแจ้งว่าหมูจะลงไหมยังครับยังไม่มีครับยังไม่มีใครแจ้งนะครับนอกจากนี้ยังมีสินค้าบางรายการที่เตรียมปรับขึ้นเช่นไข่ไก่เตรียมปรับราคาอีกฟองละ20สตางค์ในวันพรุ่งนี้จากฟองละ3บาท20สตางค์เป็น3บาท40สตางค์เนื่องจากวัตถุดิบอาหารสัตว์ค่าแรงค่าไฟฟ้าที่ปรับตัวสูงขึ้นข้อมูลของสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้ากระทรวงพาณิชย์ระบุว่าช่วงเดือนมิถุนายน2565มีสินค้าปรับราคาเพิ่มขึ้นจำนวน213รายการปรับลดลงจำนวน80รายการและไม่เปลี่ยนแปลงจำนวน137รายการขณะที่ข้อสังเกตการปรับลดลงราคาน้ำมันขายปลีกที่ค่อนข้างมากในช่วงนี้นางสาวชนัฏฐาเริ่มชัยรัศมีเจ้าหน้าที่ส่วนบริหารความเสี่ยงราคาบริษัท IRPC ระบุว่ามาจากราคาน้ำมันในตลาดโลกลดลงโดยราคาเบนซินลดลงถึง25ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลหากเทียบกับช่วงต้นเดือนกรกฎาคมทำให้ส่วนต่างของต้นทุนการผลิตน้ำมันลดลงเกินร้อยละ50เป็นปัจจัยที่ทำให้ราคาหน้าปั๊มลดลงแต่ประเมินว่าสัปดาห์นี้ราคาน้ำมันจะเริ่มทยอยปรับขึ้นตามความต้องการการใช้เชื้อเพลิงที่สูงขึ้นทั่วโลกขณะที่ค่าเงินดอลลาร์ที่แข็งค่าทำให้ต้นทุนการนำเข้าน้ำมันจะเพิ่มสูงขึ้นด้วย